ฟุตบอลลีกครับนะครับเพิ่งจับฉลากจบลงไปนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีบิ๊กแมตช์นะครับให้น่าติดตามชมชลบุรีเปิดบ้านพบกับแชมป์เก่าอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจอกันเร็วไปไหมเพิ่งรอบ16ทีมสุดท้ายเองรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่ามันก็เป็นรอบนี้เป็นรอบที่มีแต่ทีมระดับไทยลีกแล้วจะมีลีกต่ำก็อย่างนครปฐมอย่างตรังแล้วก็แกนระนองระนอง3ทีมแค่นั้นเองนะครับไปไล่ฟังกันนิดนึงมีใครเจอกันบ้างก็ที่เจอกันมีชลบุรีเจอกับ SCG เมืองทองนะครับนครปฐมเจอกับ BG ครับตรังเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและนองเจอกับทูแบงคอกนะครับแล้วก็นครราชสีมาเจอพัทยาครับอุบลเจอสุพรรณแอร์ฟอร์สเจอการท่าเรือแล้วก็สิงห์เชียงรายเจอกับพุริเทโลก็ทีมจากไทยลีกเจอกันเองหลายคู่ใช่นะครับนี่น่าสนใจอย่างที่เกินไปนั่นแหละว่าเมืองทองแชมป์เก่าบุกไปเยือนชลบุรีนะครับถ้วยใบนี้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นฟุตบอลนัดเดียวด้วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันก็มีโอกาสทั้งเมืองทองทั้งชลบุรีเหมือนกันชลบุรีก็อยากจะล้มเมืองทองให้ได้นะครับที่สำคัญนะครับถ้าถามว่าทีมไหนนะครับในลีกรองจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ทีมไหนระนองเนี่ยเจอกับทูแบงคอกครับนะครับแล้วก็มีนครปฐมเจอ BG เจอ BG ตรังเจอบุรีรัมย์ตรังเจอบุรีรัมย์ถ้าเลือกสักทีมนึงผมว่าชั่วโมงนี้อาจจะเป็นนครปฐมนะครับที่จะล้ม BG ก็ได้นะครับเพราะว่า BG อาจจะต้องเบนเป้าไปที่ฟุตบอลลีกมากกว่านะครับจะไปหวังกับฟุตบอลถ้วยคงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากให้มีทีมเล็กๆนะครับสอดแทรกเข้ามารอบ8ทีมบ้างนะครับเพื่อเป็นสีสันสำหรับฟุตบอลลากย่าด้วยก็จะแข่งขันกันในวันที่11กรกฎาคมต่อไปนะครับ